ว้าวเธอซื้อแมคโดนัลด์มาให้ฉันหรอเธอเยี่ยมที่สุดเลยมากินกันเถอะดีไหมไม่มีอะไรจะทำให้ยามบ่ายสดใสได้เท่าสลัดผักสดๆอีกแล้วเฮ้ยฉันว่ามีดพลาสติกของฉันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆทำไมมันหั่นไก่ไม่เข้าเลยอะพลาสติกงี่เง่าเอ้ยลาน่ามีดพลาสติกนี่มันห่วยแตกที่สุดฉันว่าฉันคงต้องจิ้มไก่แล้วกัดทั้งชิ้นแบบพวกคนป่าแล้วล่ะเฮ้ย ทำตัวเป็นทารกไปได้อยากได้มีดคมๆหรอเดี๋ยวทำให้อันนึงหรือก็คือมีดปลอมคมๆก็ได้เฮ้ยเอมี่แบบนี้คมพอหรือยังไม่นะลาน่าเธอกรีดมือตัวเองหรอเธอเป็นบ้าอะไรอะหยุดร้องได้แล้วเอมี่ฉันแค่แกล้งเล่นอะฉันโอเคดีเห็นไหมโอ้เห็นไหมลาน่าเอมี่เป็นห่วงเธอจริงๆนะดูเหมือนวันนี้จะเป็นบ่ายวันเสาร์ตามปกติอย่างเคยที่บ้านของเอมี่และลาน่าลาน่ามาออกกำลังกายกันหน่อยไหมพยายามได้ดีเอมี่แต่ลาน่ากำลังเมามันอยู่กับเกมแล้วตอนนี้เธอเหลือแต้มชีวิตอีกแค่แต้มเดียวละเฮ้ยไม่เอาน่าพวกศัตรูไปอยู่ไหนหมดเนี่ยเฮ้ยลาน่าเธอชอบสีไหนมากกว่ากันหนอแดงหรือน้ำเงินเฮ้ยช่างเหอะเมืองทั้งเมืองฝากความหวังไว้ที่ฉันถ้าฉันแพ้หมู่บ้านก็จะระเบิดแน่โอเคลาน่าฉันจะพยายามดึงความสนใจเธออีกรอบละกันมาลองชูตบาสกันสักลูกไหมเอมี่ไม่เห็นเหรอว่าฉันยุ่งโคตรๆอยู่เนี่ยเฮ้ยดูเหมือนฉันจะต้องลุกไปเติมโค้กซะแล้วสิก็คือเธอมีเวลาไปหยิบโค้กแต่ไม่มีเวลานั่งชิลกับฉันงั้นสิฮะบางทีถ้าเกมจบไปเราก็คงไม่มีปัญหากันแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อฉันมีเมาส์ฉันก็มีอำนาจสำหรับการแกล้งครั้งนี้คุณจำเป็นต้องมีชามใบใหญ่ๆที่ผสมผงเยลลี่ไว้ในนั้นเกือบจะดีแล้วจากนั้นเทน้ำร้อนลงไปนิดหน่อยดูให้แน่ใจว่าคนทั้งหมดนั้นให้เข้าที่เรียบร้อยดูให้แน่ใจว่าเยลลี่ที่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยคลายตัวแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยได้เวลาเอาเมาส์คอมพิวเตอร์ของลาน่าที่เราแอบหยิบมาได้เวลาอาบน้ำกันแล้วเมื่อเมาส์จมลงทั้งหมดให้เอาชามทั้งใบไปใส่ไว้ในตู้เย็นสักหลายๆชั่วโมงไว้เจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะจะเมาส์น้อยพอทุกอย่างเรียบร้อยค่อยย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุเมื่อคุณพลิกชามกลับด้านคุณก็จะเทเยลลี่ออกจากชามได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียวลองเอามือจับเมาส์ตอนนี้ดูสิลาน่านี่มันอะไรเนี่ยเมาส์ฉันมีผิวหนังงอกออกมาได้ด้วยหรือไงน่าขยะแขยงจริงนี่น่ารังเกียจสุดๆบางทีคราวหน้าเธอควรใช้เวลาเล่นกับเอมี่สักแป๊บนึงนะยี่งี่เง่ายี่เอมี่งี่เง่าพอเธอร้องไห้กับเมาส์เสร็จแล้วอยากออกมาเล่นด้วยกันหน่อยไหมบางครั้งมันยากนะที่จะอ่านหนังสือข้างๆคนที่โวกเวกเนี่ยเงียบหน่อยได้ไหมลาน่าฉันไม่มีสมาธิอินสตาแกรมของคนนี้ตลกจังฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะจำครั้งล่าสุดที่พี่แกล้งให้เธอกินไข่ดิบได้ไหมบางทีนี่อาจจะถึงเวลาเอาคืนอย่างสะสมแล้วล่ะโอ้ยเธอกำลังจะลงมือแล้วห้องครัวเป็นที่ที่เหมาะสำหรับหาของเอาไว้ใช้แกล้งและฉันก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงสำหรับการแกล้งนี้สิ่งที่ต้องใช้คือกระดาษเพื่อเอามาติดกับเคาน์เตอร์แบบนี้ต้องแน่ใจว่าได้ติดเทปไว้ทั้งด้านบนและล่างแล้วก่อนจะดึงออกจากโต๊ะช้าๆโดยที่เทปไม่หลุดออกจากกระดาษหาถังขยะซึ่งมีที่เหยียบเปิดฝาและติดกระดาษด้านใต้ฝาแบบนี้จากนั้นเทแป้งลงไปบนแผ่นกระดาษที่ติดไว้แบบนั้นแหละค่อยๆปิดฝาแป้งจะได้ไม่หกเธอไม่เห็นที่ฉันทำใช่ไหมโอ้โอต้องเติมขนมซะแล้วเยี่ยมแค่แกล้งว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ตลอดก็พอ yes เธอไปที่ถังขยะแล้วและบูมนี่มันอะไรเนี่ยแป้งนี้มาจากไหนกันฉันไม่ได้ทำนะออกกำลังกายอยู่หรอลาน่าใช่มาออกด้วยกันไหมไม่ล่ะขอกินขนมอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็ได้เข้าใจแล้วฉันจะทำให้เธอเห็นว่าการไม่สนใจฉันเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครเห็นนำผ้าจุ่มน้ำลงไปในน้ำให้ชุ่มที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายแล้วล่ะให้ตายหิวน้ำจังต้องกินน้ำสักหน่อยแล้ว
โอ้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยขอบคุณนะซิสการยืดกล้ามเนื้อทำให้ฉันเหงื่อออกเยอะขนาดนี้เลยหรอทาชุ่มเหงื่อหมดเลยดีนะเนี่ยที่เตรียมถ้วยนี้เอาไว้รองเหงื่อจากผ้าโอ้พระเจ้านี่ฉันเพิ่งดื่มเหงื่อที่หน้าขยักขยั่งของลาน่าหรอภารกิจสำเร็จถ้าคุณคิดว่าเควินจะเข้าห้องน้ำโดยไม่ส่องกระจกแล้วก็คุณคงยังไม่รู้จักเขาดีพอฮะนายยังไม่ออกมาอีกเหรอเออช่างเถอะนายดูดีเวอร์เขาไม่เคยหยุดคิดเรื่องการเช็คหน้าตาตัวเองแล้วก็คอยหากระจกส่องทุกครั้งเมื่อสบโอกาสผมนายไม่เคยกระดิกเลยตั้งแต่ออกจากห้องน้ำมาไม่ต้องรอนะเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องเรียนตามเองบางทีฉันน่าจะงีบสักนิดนะแล้วก็มีแต่ตอนหลับเท่านั้นแหละที่เขาจะหยุดหลงรูปร่างหน้าตาตัวเองฉันจะทำให้เควินรู้สำนึกความไม่เที่ยงของสังขารซะบ้างและเครื่องสำอางเนี่ยก็ช่วยได้แน่นอนอย่างการแต่งสิวปลอมๆไงล่ะแค่หยดกาวลงไปนิดหน่อยแค่นี้ก็ดูเหมือนสิวที่กำลังสุกเต็มที่แล้วขอบใจสำหรับอายแชโดว์นะฮะอะไรเหรอทำไมพวกนายทำท่าแปลกๆแบบนั้นล่ะดีนะผมยังไม่เสียทรงอ่ะนี่มันอะไรบนหน้าฉันเนี่ยฉันจะจัดการพวกนายแน่คอยดูถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับเควินคุณจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสดีๆในการแกล้งเพื่อนหลุดลอยไปโดยเฉพาะถ้าเหยื่อเป็นคนหลอกง่ายแบบเบลล่าฉันเอามันไปเก็บแล้วไม่ใช่หรอถ้าคุณคิดว่าการแกล้งนี่สุดยอดแล้วล่ะก็รับรองว่าคุณจะต้องหลงรักมุกการแกล้งต่างๆที่เรากำลังจะนำเสนอในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนดื่มค็อกเทลนิดๆหน่อยๆก็ทำให้สนุกได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมล่ะไม่นะหมดแล้วหรออยากกินอีกแต่ก็ขี้เกียจออกไปซื้ออีกรอบเฮ้อขี้เกียจออกไปละโอ้ว่าไงเฮลลี่มองหานี่อยู่หรออ่ะมาแบ่งกันกินดีกว่าเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะมันช่างอร่อยจริงขอบคุณนะวิกกี้มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกไอ้ที่กินเข้าไปนะมาจากปากของฉันทั้งนั้นเลยนะแน่นอนเอ๊ะเดี๋ยวนะบ้าไปแล้วฉันเลยอยากจะอ้วกจริงๆ มันช่างเป็นอะไรที่ง่ายดายซะจริงเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายสองจานมาเสิร์ฟแล้วจ้าแล้ววิกกี้อยู่ไหนเนี่ยเธอควรจะมาถึงได้แล้วนะไม่นะอีกแล้วหรองั้นถ้าเธอขอเวลาอีก5นาทีหากต้องการสอนเพื่อนของคุณไม่ให้มาสายเคล็ดลับง่ายๆนี้จะทำให้เพื่อนของคุณไม่มีวันลืมเลยเอาหลอดจากแก้วของเพื่อนมาจิ้มไปตรงกลางของถ้วยซอสจากนั้นก็เอาทั้งถ้วยซอสและหลอดใส่ลงไปในแก้วนี่เป็นการแกล้งที่ง่ายสุดๆไปเลยว่าไหมต่อไปก็แค่รอดูปฏิกิริยาของคนมาสายโอ้โอ้วิกกี้มาแล้วอย่ามีพิรุธอย่ามีพิรุธเฮ้ ขอโทษทีรถติดมากเลยล่ะขอบคุณที่สั่งอาหารให้นะนี่วิ่งมานะเนี่ยร้อนจังอุ๊บนี่อะไรเนี่ยเฮลลี่นี่เธอแกล้งฉันเหรอคุณตาคนนั้นต่างหากที่แกล้งเธอฮะหน่อยเธอหนีไม่รอดหรอกเฮลลี่คุณเคยนั่งอยู่ในห้องเรียนแต่ในหัวมีความคิดที่ว่าอยากเข้าห้องน้ำสุดๆไปเลยไหมอาจารย์หนูขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะคงรู้นะว่าอะไรจะช่วยให้ภาพเหมือนตัวเองของเอมี่ดูน่าสนใจขึ้นหนวดสีเขียวขนาดใหญ่นั่นไงเห็นๆกันอยู่แกล้งกันแบบนี้สนุกแน่ล่ะแต่ไม่ลองไปทำอะไรที่มากกว่านี้ดูล่ะหยิบกระป๋องใส่ดินสอธรรมดาแบบนี้มาและเททุกอย่างออกให้หมดต่อไปให้เอาผู้กันใส่ไปและใช้หนังยางรัดผู้กันกับแก้วน้ำให้วางแก้วน้ำไว้ตรงกลางกระป๋องใส่ดินสอสุดท้ายเอาดินสอแปรงและปากกาใส่กลับเข้าไปรอบๆแก้วน้ำต้องแน่ใจว่าคุณใส่กลับเข้าไปรอบๆและจัดวางไม่ให้มีใครสังเกตเห็นแก้วน้ำที่ซ่อนอยู่ด้วยนะเอาล่ะได้เวลาดูผลงานของกลเม็ดนี้กันแล้วโอ้ยไม่นะผลงานสวยๆของฉันพังหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังหรอกนะศิลปินต้องเดินหน้าต่อไปเอฉันจะใช้ปากกาดีไหมหรือมีผู้กันอันไหนที่ใช้ได้บ้างเธอหาอันนี้อยู่หรอและก็6เละ
ดูท่าว่าสีทั้งกองจะพึ่งหกใส่ผลงานชิ้นเอกของเธอนะเอมี่ไม่อยากเชื่อเลยแล้วยังเป็นกางเกงยีนกับเสื้อตัวใหม่นี่เองมีฉันจะต้องเอาคืนเธอให้ได้บอกเลยว่าสนุกสุดๆไปเลย